สำหรับบ่ายนี้นะครับทางฝ่ายผู้ต้องหาได้ติดต่อทนายความนะครับและขอมามอบตัวตอนนี้3รายนะครับที่มามอบตัวก็อายุ20ปี21ปีแล้วก็20ปีนะครับโดยทั้ง3รายเนี่ยปรากฏว่า1รายยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับส่วนอีก2รายนะครับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วเมื่อปี2565นะครับจากการซักถามสอบสวนโดยทางผมกับพนักงานสอบสวนและทางกรรมการสอบสวนเนี่ยนะครับก็ให้การยอมรับว่าทั้ง3คนนะครับคือบุคคลในภาพคลิปวงจรปิดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเปิดเผยให้กับสื่อมวลชนดูว่าแต่ละคนคือตัวไหนบ้างนะครับแล้วยอมรับในการกระทำที่เกิดขึ้นนะครับและรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับทั้ง3คนมีคนไหนที่ระบุเป็นผู้แทนมั้ยครับยอมรับว่าตัวเองพกมีดนะครับแล้วก็ยอมรับตามคลิปที่มีอยู่แต่ไม่ปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้แทนเขายอมรับตามนี้แค่นั้นเนื่องจากว่าทนายความก็ยืนยันตามนี้ที่ให้การแล้วบอกว่าทั้งหมดเดี๋ยวขอไปให้การในชั้นศาลอีกครั้งหนึ่งสามคนนี้เขาทำพฤติกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแล้วกันนะครับผมก็เลยขออนุญาตถามทนายตรงๆนะครับกับทนายความว่าทางสื่อมวลชนก็ต้องการทราบว่าทนายเนี่ยมีใครว่าจ้างมาให้ดำเนินการเรื่องนี้เขาบอกว่าทั้งมีทั้งเพื่อนทั้งรุ่นพี่นะครับได้มีการติดต่อประสานงานมาให้ทางเขาเป็นทนายความผมถามว่าสามารถเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนได้หรือไม่เขาบอกว่าได้ก็เลยตั้งคำถามเข้าไปแล้วเขาก็ตอบกลับมาแบบนี้นะแล้วพฤติกรรมลักษณะจากกลุ่มสถาบันที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มีการว่าจ้างทนายเงินทุนรวมกันไปว่าจ้างแบบนั้นไปผมพูดในเฉพาะเคสนี้แล้วกันนะครับแล้วให้เขาให้การมาแบบนี้ไม่อยากจะไปขยายความต่อเขาแค่เพียงนี้นะว่ารุ่นพี่แล้วก็เพื่อนๆของน้องๆเนี่ยได้ติดต่อให้เขามาช่วยดูแลในเรื่องคดีนี้นะครับหลังจากนี้เราจะพิสูจน์ทราบได้ไงครับว่าใครเป็นคนแทงวุฒิมีดแทงทุกอย่างเป็นไปตามคลิปและอยู่ในพฤติการของในจำนวนการสอบสวนแล้วนะครับเราก็เห็นคลิปทั้งหมดแล้วว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างแล้วระบุตัวตนแต่ละคนนับแต่เริ่มต้นที่มีการรวมตัวกันมีการเดินทางมามีการแสดงอาการอะไรบ้างแต่ละคนในการยุในการรวมตัวกันแล้วก็มีเหตุเกิดขึ้นนะครับแต่ละคนมีพฤติการแต่ละคนในทางคดีเรียบร้อยในการไปขอหมายจับต่อศาลเพราะการขอหมายจับต่อศาลเนี่ยต้องมีการรวบรวมฐานและต้องบอกว่าพฤติการแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างอยู่ในสำนวนการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดนะครับและขอหมายจับเพราะฉะนั้นในคลิปดังกล่าวที่ให้สื่อมวลชนไปดูแต่เมื่อวานจนวันนี้นั่นคือสิ่งที่บอกทั้งหมดและว่าใครทำอะไรบ้างในช่วงเวลาเกิดเหตุท่านครับเขาเห็นคลิปไหมครับเห็นครับเขาก็ชี้ว่านี่คือตัวเขานะครับนี่คือตัวเขาทั้งคนนี้คือคนที่หนึ่งสองสามนะครับเขายืนยันตัวเขาคือใครในภาพวงจรปิดทั้งหมดและกระทำอะไรบ้างเขายอมรับในคลิปดังกล่าวนี้ใช่ในเบื้องต้นนี้คือให้การกับที่กับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนณวันนี้ณเวลานี้นะครับแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องนำตัวกลับไปสอบปากคำที่โรงพักให้ชัดเจนมากขึ้นการถามว่าเขาปฏิเสธข้อหาที่มีการแจ้งไปแต่เราก็อยู่ในเหตุการณ์ใช่ครับไม่มีเรื่องของแผนใช่ไหมครับไม่หรอกมันสามคนในภาพเขาพูดเพียงแค่นี้ว่ายอมรับว่าตัวเองเป็นบุคคลในคลิปและพฤติการในคลิปเป็นอย่างไรก็ตามคลิปนะครับการทำลักษณะการให้ปากคำหรือการให้ถ้อยคำแบบนี้เนี่ยมีการนัดแนะการเตรียมการเรื่องของทางกฎหมายมาก่อนหน้านี้ไหมครับทุกอย่างเป็นสิทธิของผู้ต้องหานะครับที่จะให้การอย่างใดอย่างใดก็ได้ต่อหน้าทนายความทางฝ่ายตำรวจ
พนักงานสืบสวนสอบสวนก็คือมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานฐานทั้งหมดว่าเขามีพฤติการในการก่อเหตุอย่างไรนะครับแต่เราได้ออกหมายจับและร่วมกันในการที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเขาก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาผมก็เลยขออนุญาตถามทนายตรงๆนะครับกับทนายความว่าทางสื่อมวลชนก็ตามการทราบว่าทนายเนี่ยมีใครว่าจ้างมาให้ดำเนินการเรื่องนี้ก็บอกว่าทั้งมีทั้งเพื่อนทั้งรุ่นพี่นะครับได้มีการติดต่อประสานงานมาให้ทางเขาเป็นทนายความผมถามว่าสามารถเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนได้หรือไม่เขาบอกว่าได้ก็เลยตั้งคำถามเข้าไปแล้วเขาก็ตอบกลับมาแบบนี้แสดงพฤติการลักษณะเหมือนกับกลุ่มสถาบันที่เกิดขึ้นมาก่อนอันนี้ที่มีการว่าจ้างทนายมีเงินทุนรวมกันไปว่าจ้างแบบนั้นป่ะผมพูดในเฉพาะเคสนี้แล้วกันนะครับแล้วให้เขาให้การมาแบบนี้ไม่อยากจะไปขยายความต่อเขาแค่เพียงยืนว่ารุ่นพี่แล้วก็เพื่อนของน้องๆเนี่ยได้ติดต่อให้เขามาช่วยดูแลเรื่องคดีนี้นะครับใช้วุฒิมีดถ่ายครับนะครับทุกอย่างเป็นไปตามคลิปและอยู่ในพฤติการของในสำนวนการสอบสวนแล้วนะครับเราก็เห็นคลิปทั้งหมดแล้วว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างแล้วระบุตัวตนแต่ละคนนับแต่เริ่มต้นที่มีการรวมตัวกันมีการเดินทางมามีการแสดงอาการอะไรบ้างแต่ละคนในการยุในการรวมตัวกันแล้วก็มีเหตุเกิดขึ้นนะครับแต่ละคนมีพฤติการแต่ละคนในทางคดีเรียบร้อยในการไปขอหมายจับต่อศาลเพราะการขอหมายจับต่อศาลเนี่ยต้องมีการรวบรวมฐานและต้องบอกว่าพฤติการแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างอยู่ในสำนวนการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดนะครับและขอหมายจับเพราะฉะนั้นในคลิปดังกล่าวที่ให้สื่อมวลชนไปดูแต่เมื่อวานยันวันนี้นั่นคือสิ่งที่บอกทั้งหมดและว่าใครทำอะไรบ้างในช่วงเวลาเกิดเหตุท่านครับเขาเห็นคลิปไหมครับเห็นครับเขาก็ชี้ว่านี่คือตัวเขานะครับนี่คือตัวเขาทั้งคนนี้คือคนที่หนึ่งสองสามนะครับเขายืนยันตัวเขาคือใครในภาพวงจรปิดทั้งหมดและกระทำในบ้านเขายอมรับในคลิปดังกล่าวนี้เหมือนประมาณให้การภาคเศษแล้วว่าจะให้การในชั้นศาลต่อไปใช่ในเบื้องต้นนี้คือให้การกับที่กับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนณวันนี้ณเวลานี้นะครับแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องนำตัวกลับไปสอบปากคำที่โรงพักให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเขาปฏิเสธข้อหาที่มีการแจ้งไปแต่เราก็อยู่ในเหตุการณ์ใช่ครับไม่มีเรื่องของแทนใช่ไหมครับเขาพูดเพียงแค่นี้ว่ายอมรับว่าตัวเองเป็นบุคคลในคลิปและพฤติการในคลิปเป็นอย่างไรก็ตามคลิปนะครับนะครับลักษณะการให้ปากคำหรือการให้ถ้อยคำแบบนี้เนี่ยมีการนัดแนะในการเรียนการเรื่องทางกฎหมายมาก่อนหน้านี้ไหมครับทุกอย่างเป็นสิทธิของผู้ต้องหานะครับที่จะให้การอย่างใดอย่างใดก็ได้ต่อหน้าทนายความทางฝ่ายตำรวจพนักงานสืบสวนสอบสวนก็คือมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานฐานทั้งหมดว่าเขามีพฤติการในการก่อเหตุอย่างไรนะครับแต่เราได้ออกหมายจับและร่วมกันในการที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเขาก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับเท่ากับว่าในบรรดา7คนที่ได้มาตอนนี้มี3คนที่ปฏิเสธข้อหาแต่เราก็อยู่ในเหตุการณ์เฉยขอไปสอบสวนปากคำในบันทึกให้เรียบร้อยที่พนักงานสอบสวนที่โรงพักสนปทุมวันนะครับแต่เบื้องต้นขอให้การเพียงแค่นี้ส่วนอีก2รายถ้าเกิดยังไม่มามอบตัวอีก2รายก็นำเรียนว่าตัวอีกรายหนึ่งกำลังเดินทางมาผมก็เลยบอกว่าให้ไปมอบตัวหรือไปรายงานตัวนะครับที่สอบปากคำที่สน.ปทุมวันหลังจากนี้ได้เลยนะครับก็จะเหลือแค่เพียงอีก1คนนะครับซึ่งขออนุญาตบอกว่าเรานะครับบอกทางทนายความไปแล้วนะครับบอกทั้งน้องที่มามอบตัวแล้วให้ติดต่อเพื่อนหรืออีกคนสุดท้ายเนี่ยนะครับให้มามอบตัวซะเพราะนะครับชุดสืบสวนสอบสวนยังคงติดตามไล่ล่าอย่างต่อเนื่องนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดีให้ได้ก็ฝากแจ้งเตือนคนที่ช่วยเหลืออยู่ณเวลานี้พาน้องคนนี้ไปซ่อนเร้นพำนักพักพิงคุณมีความผิดตามกฎหมายนะครับอย่างชัดเจนและถ้าเรารู้ฐานแล้วว่าคุณคือคนที่ช่วยเหลือคุณถูกดำเนินคดีแน่นอนนะครับก็ขอบคุณมากในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับดูคลิปหน่อยดูคลิปไม่ก่อนหน้านี้ที่ดูหน้าตึกเลยที่หน้าตึกที่อยู่ด้านหน้าที่ปีนก็ฉันแรกๆอ่ะเอาหันหน้ามาสองชิ้นเนี่ยตึกซ้ายมือนะซ้ายมือตัวนี้หนึ่งคนนะครับคนนี้หนึ่งคนปรากฏว่าเดี๋ยวเห็นไหมครับผมยาวใช่ไหมครับตอนนี้ตัดผม
็นรองทรงสั้นแล้วชื่อสารัตชื่อสารัตนะครับคนสวยผมเนี่ยนี่อีกหนึ่งคนมนทัศส่วนข้างบนนะครับอักษรชี้ที่ใกล้ๆคนนะครับเขายืนยันตามภาพว่าเขาเป็นบุคคลอยู่ในภาพดังกล่าวนี้รวมถึงคลิปที่ได้เผยแพร่กับสื่อมวลชนไปแล้วเมื่อวานนะครับว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมกระทำยังไงในการก่อเหตุนะครับทั้ง5คนในคลิปเนี่ยถูกจับหมดแล้วโอเคครับคือจะรู้กันมาแต่ว่าถ้าจะเล่นไม่ได้เล่นกันจะปาดจะเดินจะได้ไม่ต้องรอไปสอบประคำนะส่งรูปคนทักที่สดที่สุดอ๋อคนทักครบเลยเดี๋ยวถ้าเกิดมาได้เดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวผมไปรอตากอยู่เดี๋ยวต้องมาผมไปอ๋อไม่ต้องอยากตามเดี๋ยวที่ก็ตาม